เพ้อคนฟังโด่งดังบนพื้นที่สื่อแต่ในใจนะหรือโอ้ละนอโอ้ละนอราชินีหมอลำราชินีหมอลำงดงามก็แต่ยามระฟ้อนอ่อนสอละแสงสีสาทอเสียงลำสมคักแท้นอแต่หูบอกว่าใจร้าวรานราชินีศาสินอีสานชีวิตสงสารก็สร้างน้ำเคาะสีโอละนอกล่อมใจแฟนแฟนเอาเสียงพิงแคนปิดคราบน้ำตาให้สมคำว่าราชินีให้สมคำว่าราชินีหมอลำเป็นมนต์ให้พี่ยาลอยลงมาหาน้องเวินเวินตีกลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเติ้นตุ้มตะเติ้นละว่างวนตะเติ้นตุ้มตะเติ้นละว่างวนตะเติ้นตีบาดยาวยาวตีเขาผู้ยังเงินผู้ตีเอิญใส่แฟนคิวเล่นแค้นขันบ่แมนแฟนไผคิวเล่นแค้นขันบ่แมนแฟนไผก็ให้เจ้าไม้มาหาตามาทางพี่ทั้งพี่ผู้ทางพี่มีผู้สอนนอนเพียงเราไปก็หรือบ่คิดอยากได้อ้อยใจให้เจ้าบ่ห่วงนั่งผัวดอกต่างเจ้าผู้สร้างงามคำผัวดอกต่างผู้สร้างงามคำด้วยผมดอกผู้กบผมดำสิโอลำมันลงฝนลงฝนมันลงฝนมันลงฝนมันลงฝนยุบวงอีหลีติดพ่อใหญ่ขอโทษอีหลีจังใดจังใดอะหมอล่ำคณะน้อยๆยังเฮาเนี่ยมันก็สู่หมอล่ำคณะใหญ่ๆบ่ได้ดอกมันถึงเวลาแล้วที่พวกเฮาสิต้องยอมรับความจริงว่าเฮาสู่บ่ไหวแล้วสู่ไปก็มีแต่เจ็บโตขอบใจหลายๆเด้อที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผู้ใดมีทางไปพ่อใหญ่ก็ขอให้โชคดีมีไส้ทุกผู้ทุกคนเด้อพ่อใหญ่เฮาอยู่กับพ่อใหญ่มาตั้งหลายปีต้องแยกย้ายกันอีหลีบ่ต่อจากนี้เฮาก็สิบ่ได้ห้องแข้งบ่ล้ํากันแล้วแล้วเฮาสิเอาหยังเฮ็ดกินเฮาสิไปสั่งหยังกินนําบัดที่นี่มันเฮาสิเฮ็ดหยังกินสิวันบ่กลับน้ำกันเหรอบ่เอาดอกถ้าเฮากลับไปเดี๋ยวญาติพี่น้องเพิ่นสิหาว่าเฮาไปเกาะเพิ่นกินเฮาบ่อยากมีปัญหาน่ะไปอยู่กับเฮาก็ได้พี่ซักบ่ว่าดอกแล้วเฮาสิไปทํามาหากินอีหยังก็แบ่งหน้าเฮาไปเฮ็ดก็ได้โอ้ยว่าซ้ำหน้าตัวมีเป็นร้อยไรเนาะหน้าแค่หาไรแค่เฮ็ดกินกับบุพพ่ออย่าใส่แล้วโอ้ยฉันว่าฉันสิหางานเฮ็ดในเมืองนี่ล่ะเธอแน่ใจนะว่าเธอสิบ่อยู่กับฉันน่ะเพื่อมีบางคณะเขาขาดคนนะบ่ได้ดอกสิวันเกรงใจพี่ซักเพิ่นให้เฮาเฮ็ดงานที่เฮาฮักมาตั้งนานเฮ
ขาจะกลับไปซอยเพิ่นเฮ็ดหน้าเอ้าซั่นก็แยกกันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะต่อไปนี้พี่ก็จะได้กินอาหารฝีมือเมียพี่ทุกวันเมียพี่นี่ตำน้ำพริกปลาร้าอร่อยที่สุดในอีสานเลยคำนางก็จะได้ฟังแม่ร้องเพลงกับน้องทุกคืนเหมือนกันแม่ของคำนางนะร้องเพลงเพราะที่สุดในประเทศเลยทั้งพ่อทั้งลูกยอมแม่ซะขนาดเนี้ยแม่ไม่ไปไหนละเราจะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดในจักรวาลเลยดีไหมลูกจ้ะกินข้าวกันดีกว่าจ้ะจ้ะส่งข้าวเหนียวให้แม่ลองไปเบิ่งหม่องอื่นก่อนเด้อจะละลายเด้อจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจากสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรักก่อนลามาสู้งานหนักปักหลักสร้างตัวมือจะได้เป็นนักร้องดังจริงหรือเปล่าคะได้สิแต่ว่าคืนนี้ขอฉันเพลย์เสียงเธอก่อนก็แล้วกันนะได้สิค่ะเดี๋ยวเราลองสิโอ้โหกุ้งยิ่งขึ้นตาวางท้องก่อนจนบุ๊บมีมองเสียกีตาเกาะเราเด้อไอ้ก้อนครับขับรถภาษาอะไรวะภาษาอีสานครับมีคนแลนตันอารถครับทุกท่านครับลองไปดูสิเป็นอะไรไหมครับ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 โอ้ยสาถูกแย่สเปนเอียงเด้อโอ้ยเฮ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 ้ยยังเคลียร์ไม่ได้อีกเหรอยังเลยครับเขาสลบไปครับพวกที่พ่อตายหรอกครับพุทธชัดยังหายใจเลยอยู่ครับนี่คุณแล้วจะปล่อยแบบนี้เหรอทำไมไม่รีบพาไปโรงพยาบาลล่ะคุณนั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ตายกันพอดีหรอกโอ้ยใหญ่แล้วพาไปเลยพาไปเลยก่อนครับถึงอุ้มใส่รถครับ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 เป็นไงฝนตกหนักขนาดนี้ไม่รู้นาจะเป็นยังไงบ้างที่มึงกู้เงินเจ๊เพนมาซื้อปุ๋ยตั้งหลายพันเดี๋ยวคงหยุดมันจะพี่สั่งเดี๋ยวพี่แวะไปดูนาดีกว่างั้นเดี๋ยวพินไปด้วยจ้ะนั่งเบิ่งน้องด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่มาจ้ะแม่มาด้วยจ้ะพี่ตาตาบินด้วยจากเราด้วยจ้าHey.
ใครมาทำอะไรอยู่ในที่แบบนี้เดี๋ยวสิพวกมึงเฮ็ดตามกูสั่งรถไอ้เฮ็ดรถเร็วไอ้นี่ทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมันต้องหยุดติดเครื่องรถนี่คุณใหญ่จะทำอะไรอ่ะกูก็สูงหน้าแบบน้ำกูสูงแบบตักผู้ใหญ่เห็นแบบนี้น้ำก็ท่วมหน้าฉันคือกันโอ้ยหน้าของพวกสูงสามแมวดิ้นตายน่ะมันจะสิบหายบ้างก็บ่เป็นอย่างดอกพูดเจ้าแต่ได้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยหยุดละฉันขอร้องละป้องกันดีๆก่อนได้พวกเจ้าอยากให้ยังว่าเล่นไปรอดแต่อย่าให้ยังที่สั่งเลยจัดการมันรอดไปไปจัดการมันหรือเปล่านะผมจะเอาแทนนะพี่เดินไหวไหมอ่ะผมดูฮะคนไข้ร่างกายปกติดีค่ะแต่อาจจะยังมีอาการอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าวันนี้อยากกลับก็กลับได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาดูอาการอีกทีค่ะคือว่าค่ารักษาพยาบาลแพงไหมคะฉันมีเงินไม่ถึง500อ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจัดการเองคุณฉันชื่อชัดชัยคือคนของฉันเนี่ยขับรถชนเธอเมื่อคืนฉันก็เลยพาเธอมาส่งโรงพยาบาลเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องขอบคุณก็ได้นี่เอางี้สิเอามือถือฉันเนี่ยโทรหาทางบ้านป่านนี้เขาเป็นห่วงแย่แล้วบอกเขาว่าถ้าเธออาการดีขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปส่งฉันไม่มีบ้านหรอกค่ะถ้าเธอไม่มีที่ไปจะมาทำงานกับฉันก็ได้นะฉันเป็นเจ้าของวงดนตรีตอนนี้หมอทำแผลแล้วก็สั่งยาแก้อักเสบไปแล้วนะครับคนไข้เนี่ยปลอดภัยดีแต่หมออยากจะให้คุณพาคนไข้ไปตรวจที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดอย่างละเอียดอีกทีนึงทำไมล่ะคะคนไข้ถูกตีที่ไทยอย่างแรงอาจจะทำให้กระทบเทือนสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นครับแสดงว่าหัวฉันจะตาบอดเหรอคะอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่เพื่อความมั่นใจเนี่ยก็น่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ดูเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอครับ
รอให้น้ำแห้งแล้วค่อยหวานค่อยถ่ายกันใหม่เถอะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อพันธุ์ข้าวไปซื้อปุ๋ยละพินแค่นี้เราก็ใช้หนี้ไม่ทันแล้วปีที่แล้วนาแล้งปีนี้ก็น้ำท่วมอีกไม่ได้ขายข้าวสักทีมึงก็ขายนายกูสติบักซักสิได้มีเงินไปใส่หนี้เขาผู้ใหญ่ฝันไปเถอะมึงต่อให้กูหมดตัวกูก็ไม่ขายนายให้มึงหรอกตามใจสิช้าสิเร็วไอ้นาสำยิบมือน้อยของมึงนี่มันก็ต้องเป็นของกูอยู่ดีคอยดูนะกูจะเอาเรื่องพวกมึงอีกที่สุดเลยพิมไปแจ้งความกันบักซักมันบ่ซ่าไปแล้วบ่กูไปแจ้งความไปตั้งหลายมื้อแล้วว่ามึงอ่ะบุกรุกที่นากูแถมยังระบายน้ำใส่นากูอีกดีลูกน้องกูมาพ่อซะก่อนมึงก็เลยเฮ็ดบ่แล้ว มึงลองไปเบิ่งดูมึงลองไปแจ้งความดูว่าตำรวจก็จะเสื้อใครหลายก็กันระหว่างคนมีหน้ามีตาอย่างกูกับไอ้คนบ่มีหัวนอนปลายตีนอย่างมึง ไอ้แสงไอ้ระยำพี่จะเป็นอะไรไปหรือจ๊ะปวดหัวเหรอเป็นไรนะพี่นะพี่คงจะหน้ามืดคงจะหิวหิวเข้าไปกินข้าวเถอะจ้ะได้จ้ะมือดีเช่าพานักเฮติสันน้ำความวนตื้นมาฝากมาตอดเข้าไปพี่น้องความเป็นหมอแค่นแฟนบอลล่ำเช่าบ้านดงและบูบ้านไกลเคียงกันแล้วเด้อครับเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กินข้าวแรกแล้วจุงมือบุดชุดมือหลานประสานมือแฟนฝ่าแลนมาให้กำลังใจลูกหลานกันเด้อเฮ็ดอีสานมากมื้อนี้แสงสีประการตาทางด้านหน้าเวทีพร้อมทีมงานร้อยกว่าชีวิตท่านจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องหมอลำสาวเสียงดีสีวันพันนาไลผู้เหล่าพี่น้องพร้อมกับนักร้องสาวเสียงท่องน้องนุชสุธิดามาพร้อมกับพี่หน้าอยู่ใหญ่ทรายสะโพกข้างด้านหน้าเวทีและสวรีสีจันทรามาฝากมาตอนกันแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องมือแรงนี่กินเผาแรงแล้วถุงมือบุ๊คทุกเมื่อร้านประสานมือแฟนเฝ้าแลนไปกำลังใจลูกหลานกันเด้อกินข้าวจ้ะพี่ศักดิ์พินไม่กินด้วยกันเหรอจ๊ะอ๋อเดี๋ยวพินรอกินพร้อมลูกจ้ะมองไม่เห็นใช่ไหมจ๊ะพี่มองไม่เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่บอกพินไม่ต้องตกใจหรอกพินมันแค่มัวๆนะ
เดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เชื่อคราวนี้พี่ศักดิ์ต้องไปหาหมอนะจ๊ะพี่ผัดมาหลายเดือนแล้วนะเราจะไปได้ยังไงล่ะพินเราไม่มีเงินเลยนะไม่มีก็ต้องหาสิจ๊ะพี่ถึงจะขายบ้านขายนาพินก็ยอมนะจ๊ะแต่พี่ไม่ยอมให้พี่ตาบอดหรอกพี่ศักดิ์พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่คืนนี้ฉันได้หมอล่ามาเล่นที่วัดมากันเป็นวงใหญ่เลยเข้าไปเบิ่งกันนะจ๊ะดีเลยขึ้นนี่แม่จะเฮ็ดขนมไปขายที่วัดซอยแม่หน่อยนะคำนางจ้ะแม่เดี๋ยวบอกท่านนะเร็วเร็วคำนางเร็วจ้ะนำไปลูกเดินนำไปข้าวเหนียวปิ้ง10บาทจ้าลูกภูมิจ้า10บาทจ้าไข่ปิ้งร้อนๆๆจ้าร้อนๆเลยนะจ้าผ่านไปครับจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อประจำทีมงานของเราเป็นยังไงพี่น้องถือกอกถือใจจังน้อยแน่ขั้นผู้ใดถือกอกถือใจขอเสียงปรบมือสวดๆจังน้อยแน่ครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆสำหรับการต้อนรับครับสู้กันทัวหนาฝาคังสำหรับมื้อนี้นะครับชาวคณะเพชรอีสานของเฮาบ่ฮู้ว่าสิตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ได้จังได๋นอกเสียจากเสียงเพลงและเสียงล่ำด้านหน้าเวทีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมขอจูงมืออันสูงเกียรติของท่านผู้ชมไปพบกับนักร้องสาวเสียงสวรรค์ศรีวรรณพรรณรายเสียงผมมือสวดๆจังหน่อยนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนแท้ในทุกอย่างวันทุกเส้นทางอ้ายอย่าวันไหวน้องตัวจิตใจอ้ายสิวันไหวย้ำใกล้ตามาหลอกให้หลงแล้วลืมลาไพ่ปิ่งฮ้อนๆจ้าถั่วต้มจ้าเพ่งมวนเนาะแม่เนาะนักห้องก็ห้องเพ่งมวนหลายน่าอยากเป็นนางเอกหมอลำคือเขาบางจะแม่เป็นอย่างคืออยากเป็นละนั่งพะนั่งเนี่ยเป็นนางเอกหมอลำดังๆบ้านเฮาก็สิสุขสบายแม่ก็บ่ต้องมานั่งลำบากขายของนั่งสิหาเลี้ยงพ่อแม่กับน้องเองนั่งห้องเพลงหมอลำได้เด้แม่ฟังเด้อบ้องมีแฟนให้บ้องต้องรีบบอกถ้าบ้องมีแฟนให้บ้องต้องรีบบอกไม่ต้องมาลวงและมาหลอกพี่น้องเปลืองน้ำตาน้องเองรักจริงรักเพียงแต่พี่น้องเองน้ำเดี๋ยวโตไปซื้อตั๋วก่อนเด้อได้ได้เดี๋ยวเขาจะไปพูดได้ได้ได้เดี๋ยวเขามาเด้อใครมาน้องเพียงใคร
พิณอ้าวบุญหลายโอ้ยมาจึงกันตั้งนานเลยเนาะใส่ไปอยู่ใส่มาล่ะนี่คอยไปเฮ็ดงานโรงงานอยู่กรุงเทพห้องใดเงินเดือนหลายเนาะแมนเป็นบริษัทญี่ปุ่นเงินเดือนดีดีโบนัสหลายหลายสวัสดิการดีเมิร์ดแม่ก็พอได้อยู่ได้กินเหลือกินเหลือใส่บ่อดอยากปลาแข้งคืนอยู่บ้านเฮาเนาะนี่น่าล่ะเดี๋ยวเนี่ยราศีจ๊าบย่ามป่าสาวกรุงเทพแม่คนมันมีพื้นฐานดีกว่าจังสี่ล่ะพรุ่งนี้มะรืนให้รีบไปขอกับพ่อน้องเลจริงทั้งร้องทั้งเต้นจนคอแหบคอแห้งกล้ามเนื้อปากจะฉีกละทำงานอะไรไม่เหนื่อยบ้างล่ะแล้วป้ามาเป็นนักร้องให้มันเหนื่อยทำไมล่ะสังขารอย่างป้าเนี่ยแค่พูดเหนียงก็สั่นยกมายกมือทีท้องแขนก็กระพือตีหน้าหางเครื่องละ จะป้าไม่ป้าก็มีแรงตบแกปากแตกได้เหมือนกันจะลองไหมล่ะกลัวแล้วเจ้าค่ะแม่นักร้องขาใหญ่ทำตัวเป็นเมียเจ้าของวงแท้ก็แค่นางบำเรอแล้ววะนี่ขนาดเป็นนางบำเรอก็ยังได้ขึ้นเวทีจับไมค์ไม่เหมือนใครบางคนถูกเขาฟันเล่นฟรีๆแถมยังต้องมานอนเขียวแห้งอยู่ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยคิดว่าคุณชัดให้สิทธิ์แกดูแลวงว่าฉันจะไม่กล้านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี่เรื่องกันเห็นหรือยังฮะตั้งใดกับเมียคุณชัดทุกคนมีอะไรกันน่ะฮะคุณชัดโอ้ยน้องนุชกลัวโดนลูกหลงจังเลยอะค่ะที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามีเรื่องกันเวลางานให้ไม่เห็นเข้าน่ะมันอายเขาลีก็ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกนะคะคุณชัดใครบางคนไม่แสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่ลีก่อนนี่แสดงอำนาจบาดใจจริงๆนะป่านนี้แกจะกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนอกแล้วไอ้นางเลดี่สีวันนี่ฉันบอกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าเอาพิมพ์เสียไปแลกกับเกลือเธอก็อยู่ส่วนเธอเขาก็อยู่ส่วนเขาจะมามีเรื่องมีราวฉันปวดหัวทำไมฮะสีวันวันนี้สีวันก็อยู่ส่วนสีวันแล้วนะคะแต่พวกมันเนี่ยไม่อยู่ส่วนมันแล้วคุณชัดจะให้สีวันทำยังไงคะให้สีวันทำเป็นทอไม่รู้ร้อนคนฟังพวกมันรุมกัดรุมพูดจาเยอะเย้ยถักถางสีวันน่ะเหรอคะจะทำให้สีวันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไปมากกว่านี้เลยนะคะลำกล่อมคนฟังโด่งดังบนพื้นที่สื่อ